สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไปแล้วนะครับก็ยังอยู่กับสมุนไพรใกล้บ้านครับวันนี้มาเจอเขาเรียกว่าเป็นดงเลยนะฮะต้นที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้แหละครับนี่คือต้นสบู่แดงนะครับหรือบางพื้นที่ก็เรียกว่าละหุ่งแดงนะครับเป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันกับสบู่ดำนะฮะสบู่ดำนั้นก็เดี๋ยวไว้เจอแล้วก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับสบู่แดงนี่เป็นสมุนไพรแบบไหนนะครับเรารู้จักก่อนครับใบเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับใบจะเป็นแฉกแล้วก็ต้นเนี่ยจะเป็นขนนะฮะสีแดงเวลาเอามือไปสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกหนึบหนับหนึบหนับเหนียวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดมือนะฮะแต่ว่าเขาเหมือนกับมียางหรือมีหนามเล็กๆอยู่กับต้นเขานะฮะอันนี้เราจะเห็นใบนะครับใบแล้วก็กิ่งก้านของใบนะครับแล้วก็ผลครับเนี่ยผลของเขาครับแล้วก็นี่คือลำต้นฮะลำต้นจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสบู่แดงครับสบู่แดงเนี่ยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับโดยในตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารากของต้นสบู่แดงเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับเซลล์คือเนื้อที่มันผิดปกติในร่างกายเนี่ยนะครับรากของสบู่แดงเนี่ยนะครับเราเอาไปต้มกินหรือว่ากินลงไปเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งเซลล์นั้นได้นะครับเซลล์หรือเนื้องอกนะที่เกิดขึ้นแถวอเมริกาใต้ฮะเพราะว่าถิ่นกำเนิดของพวกนี้นะครับสมุนไพรพวกนี้อยู่ที่อเมริกาใต้นะครับแถวอเมริกาใต้นี่เขาใช้ในการรักษามะเร็งเลยนะครับทีนี้เรามาดูใบฮะใบเนี่ยครับใบที่เหมือนกับตีนเป็ดเนี่ยนะครับใบของเขาเนี่ยนะครับใช้ต้มกินน้ำกินนะฮะแล้วก็แก้ไขได้นะครับใบเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหูมีปัญหานะฮะหูชั้นกลางมีปัญหาเนี่ยเด็ดใบนะครับเด็ดเอาใบก้านใบเสร็จแล้วก็ไปลนไฟนะพอลนไฟได้ที่แล้วเราก็เป่าควันเนี่ยเข้าไปในหูได้นะฮะอันนี้แก้หูอื้อหูหนวกได้นะครับอันนี้เด็กๆสมัยเด็กๆนะฮะคุณตาผมนะตาขวัญอารีเนี่ยครับเอาใบเนี่ยไปใช้เสมอนะเพราะว่าเด็กเนี่ยส่วนมากก็จะหูชั้นกลางอักเสบบ้างอะไรบ้างเป็นกันอยู่เรื่อยนะครับใบเนี่ยใช้ต้มกินก็แก้ปวดท้องได้นะครับใบใช้ต้มกินเนี่ยถือว่าเป็นยาถ่ายนะครับถ้าหากว่ามีผื่นคันตามตัวเนี่ยนะครับหาอะไรไม่ได้เนี่ยใบสบู่แดงเนี่ยครับสามารถที่จะเอาไปพอกได้นะฮะเอาไปขยี้หรือว่าตำแล้วก็พอกได้นะครับอันนี้ก็สามารถแก้คันแก้ฝีแก้หนองได้นะครับถ้าหากว่าใช้ต้มอาบนี่แก้อาการปวดเมื่อยได้เลยนะครับอันนี้คือใบนะฮะใบเนี่ยแก้อาการปวดเมื่อยนะฮะเอาไปต้มอาบนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาไปทดลองดูนะครับรากของเขาเนี่ยยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับการรักษาหอบหืดเนี่ยก็ใช้รากของสมุนไพรชนิดนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือสมุนไพรสบู่แดงนะครับทีนี้เรามาดูรากเขาเนี่ยรักษาหอบหืดได้นะครับทีนี้มาดูเมล็ดครับเมล็ดของเขาซึ่งจะเกิดจากตรงนี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าแก่สักหน่อยเนี่ยนะครับข้างในก็จะเป็นเมล็ดนะฮะตอนนี้ยังอ่อนอยู่ยังเขียวอยู่นะต้องแก่นิดหนึ่งครับเมล็ดเขาก็จะคล้ายเมล็ดละหุ่งนะครับแหละนะครับตัวสบู่แดงเนี่ยนะครับเมล็ดเนี่ยใช้เป็นยาถ่ายอย่างแรงได้เลยนะเอาเมล็ดเขาเนี่ยนะใครไม่ถ่ายยากเนี่ยนะครับเอาเมล็ดเขานะฮะเอาไปเนี่ยเป็นยาใช้เป็นยาถ่ายได้เลยนะครับเมล็ดเนี่ยถ่ายน้ำเหลืองเสียได้นะครับเอาไปต้มกินหรือว่ากินน้ำเนี่ยมันจะสามารถถ่ายน้ำเหลืองเสียออกมาได้นะครับถ้าหากว่าเอาไปตำแล้วก็เอาไปพอกพวกที่เป็นโรคผิวหนังโรคเรื้อนเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับพยาธิไส้เดือนสมัยก่อนเนี่ยผมก็จําได้เหมือนกันครับว่าคุณตาผมเนี่ยใช้เมล็ดของอันนี้แหละครับใช้ถ่ายพยาธิไส้เดือนนะในร่างกายเราสมัยก่อนเป็นเด็กนี่พยาธิเยอะนะถ่ายออกมาแล้วก็เด็กก็พอไม่มีพยาธิในร่างกายแล้วก็กินข้าวกินปลาได้ก็เรียกว่าอ้วนพีขึ้นมานะครับทีนี้สบู่แดงเนี่ยเขาจะมีน้ำใสๆนะครับเวลาเราเด็ดหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเหมือนน้ำยางเขามันใสๆนะฮะเด็ดยอดเด็ดใบเนี่ยครับเนี่ยนะครับ
น้ำยางเขาจะออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นนะฮะเนี่ยครับยางของสบู่แดงเนี่ยนะครับมันค่อนข้างอันตรายนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามก็ได้นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับอย่าให้เข้าเยื่อบุตานะฮะเพราะว่ามันมีพิษนะครับอาจจะทำให้เยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือว่าอาจจะถึงขั้นตาบอดได้ถ้ารุนแรงนะครับอันนี้นี่คือข้อควรระวังนะฮะของสบู่แดงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการให้อาเจียนเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ใช้ได้ครับนะยางน้ำใสๆของสบู่แดงเนี่ยมันสามารถทำให้อาเจียนได้ถ้าคนเรียกว่ากินของผิดหรือสำแดงหรือต้องการให้อาเจียนเนี่ยใช้ยางเขาได้เนี่ยยางเขาดูใสๆนะฮะใสๆแบบคุณๆนะครับนี่เห็นใช่ไหมครับไหนอะผมก็ส่องมองกล้องมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่ากลางวันเนี่ยแสงมันอันนี้ทำให้นะหน้าจอไม่ชัดเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่ครับนี่คือยางเขาครับตัวนี้ต้องระวังฮะยางอื่นนี่มีประโยชน์หมดเลยแต่ว่ายางเนี่ยมีอันตรายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแบบโอ้ก็เด็กไม่ควรเล่นนะครับเอาละครับนี่คือสบู่แดงหรือว่าละหุ่งแดงครับมีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งหรือว่ายับยั้งเซลล์มะเร็งที่เป็นเนื้องอกในร่างกายได้นะครับอันนั้นใช้รากเขานะครับใบนั้นใช้อาบแก้ปวดแก้เมื่อยได้นะครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับนี่คือสบู่แดงครับหาพบได้ยังหาพบได้อยู่ครับตามต่างจังหวัดนะฮะยังอยู่ไม่ไกลครับอยู่ตามหัวไร่ปลายนาอยู่ตามรั้วตามคันนาได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับใช้สมุนไพรก็ต้องศึกษารายละเอียดนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ต้องถามท่านผู้รู้นะครับนะอย่าใช้เองเป็นอันขาดนะครับสมุนไพรบางชนิดก็มีอันตรายเหมือนกันถ้าหากว่ารับประทานเกินขนาดหรือว่าใช้เกินขนาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาความรู้ไว้เยอะครับความรู้เดี๋ยวนี้มันหาง่ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ